สวัสดีครับผมนายคลินคุณแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยะป้องวิทยาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับโครงการสุขาดีมีความสุขครับในเรื่องความประทับใจเนี่ยแน่นอนครับโครงการนี้เนี่ยมันเกิดกับผู้เรียนโดยตรงนะครับอะไรที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรงเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมุติเราเอาตัวเรานะครับเป็นบรรทัดฐานเหมือนเป็นปมถ้าเมื่อก่อนเนี่ยห้องน้ําอาจจะไม่น่าใช้เหมือนปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะต้องอั้นนะครับอั้นปวดท้องนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปถ่ายหนักที่บ้านนะครับอาจจะถ่ายเบาได้บ้างแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้รู้สึกไม่สะดวกใจไม่มีความสุขในการใช้นะครับแต่พอโครงการนี้เนี่ยได้ดําเนินการมานะครับนักเรียนได้ใช้นะครับได้กล้าถ่ายหนักถ่ายเบาได้เต็มที่นะครับเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะครับในส่วนของประโยชน์เนี่ยนะครับประโยชน์เลยนะครับตามที่เป้าหมายเลยคือสะอาดนะครับสะดวกสบายถูกสุขลักษณะแล้วก็สวยงามนะครับโรงเรียนก็ได้ดำเนินการนะครับตามนโยบายนะครับมีการทำความสะอาดนะครับห้องน้ำทุกแห่งนะครับในโรงเรียนนะครับมีการซ่อมแซมประตูที่มันพังนะครับแล้วก็ทาสีใหม่นะครับแล้วก็คอยดูแลให้ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับนะครับบริเวณรอบๆนะครับให้ดูสวยงามอย่างเช่นห้องน้ำนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับแปลงเกษตรนะครับก็จะมีพวกต้นไม้อะไรให้ดูรู้สึกมีความสุขสบายตานั่นเองนะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับผู้เรียนเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของคณะครูจากโรงเรียนหนองยะป้องวิทยาค่ะสำหรับในตอนนี้ทางสถานศึกษาของเราได้มีการเข้าร่วมโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งทางสถานศึกษาของเราได้มีการจัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขาที่สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามไว้รองรับสำหรับโครงการนี้และเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะมาพูดถึงประโยชน์ของโครงการนี้ค่ะส่วนตัวดิฉันมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายแง่มุมค่ะวันนี้ขอหยิบยกในเรื่องของการที่ผู้เรียนและผู้สอนได้มีการใช้งานสถานที่ร่วมกันทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีการใช้งานห้องน้ำห้องสุขาร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพระพรพงศ์สวัสดิ์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอดิศราโสชมพูค่ะพวกหนู2คนเป็นตัวแทนของเพื่อนพี่น้องๆนักเรียนทุกคนมาพูดในโครงการสุขาดีมีความสุขค่ะสุขาดีคือการที่มีสุขาที่สะอาดสะดวกสบายปลอดภัยค่ะและถูกลักษณะอนามัยค่ะมีความสุขคือการที่เรามีสุขาที่ดีเราก็จะมีความสุขและมีความพึงพอใจในการที่จะเข้าห้องน้ำค่ะประโยชน์ที่พวกเราได้รับนะคะก็คือพวกเรามีห้องน้ำดีๆไว้ใช้มีความสะอาดสะดวกสบายและปลอดภัยค่ะพอพวกเรามีห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายและปลอดภัยทุกคนทุกประเภทสามารถเข้าได้พวกเราก็จะมีความสุขและสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีค่ะค่ะแล้วก็เหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะการที่มีห้องน้ำดีนักเรียนทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขและมีความพึงพอใจที่เข้าห้องน้ำค่ะและพวกหนู2คนก็ขอขอบคุณค่ะ